นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพทุกขาสัพเพอนัตตาติติณบัดนี้พากันตั้งใจในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาที่พวกเราจะได้ศึกษาหาวิชาความรู้เพื่อเข้าใจในสังขารทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกถ้าหากพวกเราไม่ศึกษาแล้วไม่มีสติปัญญาเมื่อพวกเราประสบพบเห็นพวกเราก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนความรังเกียจความโกรธในสังขารทั้งหลายได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะศึกษานักประพฤติปฏิบัติฝึกหัดหาวิชาความรู้ในหลักพระพุทธศาสนาการที่จะพิจารณาเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงหรือของทั้งหลายมีความทุกข์สังขารทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาอย่างไรจึงเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาให้เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจตามใดเราก็ยังสงสัยในสิ่งเหล่านั้นว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ไหมก็จะสงสัยเห็นพวกลัทธิต่างๆที่ไม่ได้ศึกษาเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแค่พวกเราก็เหมือนกันหากไม่ได้ศึกษาพินิจพิจารณาให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเห็นตามความเป็นจริงตามสภาวะของสังขารทั้งหลายแล้วเราก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันเมื่อพวกเรามาพากันศึกษาหลักธรรมะคำสอนเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นสากลโลกมีอยู่ทั่วโลกตราบใดยังมีมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตราบใดยังมีสังขารทั้งหลายแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ตั้งอยู่ตามสภาวะของจริงอยู่แน่นอนใครเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามเขาก็เป็นไปตามสภาวะคือตามธรรมชาติธรรมดาของเขาอยู่ตลอดการที่มันเป็นไปอยู่อย่างนี้เองที่เราไม่เข้าใจไม่รู้เราก็เลยต้องทุกข์มีความทุกข์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำให้ผิดหวังที่ตนเองตั้งใจว่าจะให้สมหวังแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ทำให้เราผิดหวังวันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะตั้งใจพิจารณาว่าทำไมเราต้องการสมหวังทำไมมันจึงทำให้ผิดหวังทำให้เราเสียใจกับสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่าสังขารที่มีวิญญาณครองก็เรียกว่าอุปาทินนะกับสังขารมีมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดีเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเองเรียกว่าอุปาทินนะกับสังขารมันนี้สังขารที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ได้เช่นตึกลานบ้านช่องห้วยหนองคลองบึงวัตถุธาตุทั้งหลายต่างๆที่เขาเคลื่อนไหวไปมาไม่ได้ด้วยตนเองก็เรียกว่าอนุปาทินนกสังขารที่พระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เมื่อหากพวกเรามาศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจเปรียบเทียบสังขารร่างกายของพวกเราถ้าเราไม่พินิจพิจารณาดูเราก็ไม่รู้ว่าเราตั้งเกิดมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดามาตั้งแต่เริ่มแรกมาปฏิสนธิจิตวิญญาณเข้าปฏิสนธิจ
ที่เราจะก่อเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นนั้นมันก็เป็นมาแต่เล็กๆน้อยๆมาแล้วก็เกิดขึ้นมาตามระดับใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงครบ9เดือน10เดือนก็คลอดออกมานี้เราพิจารณาดูมันเป็นอย่างนั้นไหมมีใครบ้างที่ไปเกิดอยู่ในโพรงไหมที่โน่นที่นี้ไม่เกิดอยู่ในท้องคนมีสัตว์ตัวไหนมันไปเกิดอยู่ในโพรงไหมเฉยๆมันเกิดในท้องคนท้องสัตว์เหมือนกันมันก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าเรามองดูมนุษย์ทั้งหลายก็ดีมองดูสัตว์ทั้งหลายมันก็เป็นไปอย่างนั้นนี่เมื่อเรามาดูแล้วมันความเคลื่อนไหวไปมาความสืบเนื่องติดต่อกันนี่เพื่อเรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องของความเคลื่อนไหวแปรปรวนไปตามสภาวะเรื่อยๆนี่เองเรียกว่าของไม่เทียมจนพวกเราคลอดออกมาแล้วมันก็ใหญ่ถูกแดดถูกลมขึ้นมากินข้าวกินน้ำกินนมเกิดขึ้นมันใหญ่ขึ้นมาเหมือนพวกเราใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมาถึงท่ามกลางคนแล้วมาเฒ่ามาแก่ลักษณะอย่างนี้เองที่เราไม่รู้ว่ามันเคลื่อนไหวแปรปรวนไปทุกขณะทุกเวลานี้เราได้พิจารณาไม่ยืนเดินนั่งนอนพิจารณาบ่อยๆไหมหรือไม่ได้พิจารณาเลยวันหนึ่งหรือไม่ได้พิจารณาเป็นสิบวันเป็นเดือนๆเป็นปีๆยังไม่มีสติปัญญารู้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราไม่รู้แก่ความแปรปรวนของสภาวะร่างกายสังขารอันนี้เราไม่รู้นั่นแหละมันจะเกิดทุกข์ที่เราไม่รู้นี่มันเกิดมาเฒ่ามาแก่เกิดชราภาพลงมาเก็บแข้งเก็บขาเก็บอะไรอิดเหนื่อยอิดโรยต่างๆนั่นเป็นไปอย่างนั้นจริงไหมหรือมันไม่จริงพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นั่นเป็นสัจธรรมของจริงไหมรูปร่างกายของพวกเรานั่งอยู่นี่ก็มีทั้งหนุ่มทั้งกลางคนแล้วมีทั้งเฒ่าทั้งแก่มันได้เห็นชัดเจนอย่างนั้นไหมคนอยากให้รู้ให้เข้าใจว่าสภาวะมันเป็นอย่างนี้คือความไม่เที่ยงของเขาความแปรปรวนของเขาแม้เราพวกเราจะนอนหลับมันก็เป็นไปอยู่ตลอดเลยทีเดียวแปรปรวนอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ตลอดจนมันเป็นอย่างนี้เราไม่มีสติปัญญารู้เราก็ไม่รู้ว่าของนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็ปรารถนาอยากให้มันเที่ยงแต่มันขัดแย้งกันกับธรรมชาติเราขัดแย้งมันก็เกิดทุกข์สิมันไม่ไปตามสภาวะมันเขาเรียกว่าเราไม่รู้เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนอยากให้รู้ว่าโอ้สังขารร่างกายของคนเราชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วอย่างนี้เป็นคนแล้วอย่างนี้มันเป็นเหมือนกันหมดในโลกนะอยากให้เรามีสติปัญญารู้เรื่องอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆจนจิตใจของพวกเราเนี่ยรับรองรับสารภาพถ้ามาอาศัยรูปร่างกายอยู่นี่รูปร่างกายเป็นไปอย่างนี้จริงๆไม่สงสัยว่าร่างกายจะไม่เป็นอย่างนี้ทำอย่างไรเราจึงจะรู้ได้อย่างนี้ได้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วจะมาดูเรื่องอย่างนี้เพื่อจะให้เข้าใจนั่นแหละพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ดังพวกเราปรารถนาที่อยากให้มันเที่ยงให้รู้เข้าใจชัดเจนอย่างนี้แล้วก็จะหายสงสัยเลยทีเดียวแน่นอนที่สุดเลยไม่หลงว่าจะให้มันเที่ยงนั่นตรงที่เราจะไม่หลงให้ว่ามันไม่เที่ยงนั่นมันก็ต้องเข้าใจจริงๆซะก่อนถึงเรียกปัญญาเกิดขึ้นคำว่าปัญญาเกิดขึ้นนั้นก็คือปัญญาอะไรปัญญาของจิตใจที่มันหลงอยู่นะมันไม่เข้าใจมาแต่ก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยศึกษาไม่เคยภาวนาไม่เคยพินิจพิจารณาแต่ก่อนเราไม่รู้จิตใจของเราไม่รู้เราก็ดันทุลังทุเลอยากให้สมปรารถนาหมดทุกคน
มันก็ขัดแย้งกันทุกข์กันมาจนถึงเท่าถึงแก่มันมีคนหลงบางคนก็อายุ84ปี80 90ปีน่ะยังหลงไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวยังว่าจะกินอยู่กินยาใช้มันหนุ่มมันน้อยคืนมาอยู่ให้มันแข็งแรงมันแต่หนุ่มจะทำยังไงความหลงมันเป็นอย่างนั้นที่เราไม่เข้าใจถ้าคนเข้าใจก็ไม่คงไม่ถามหายาว่าจะกินยาอะไรให้มันฟื้นขึ้นมามันหนุ่มมันยังเดิมคนรู้เขาไม่ต้องถามเรื่องยาเพราะรู้ธรรมชาติมันก็กินไปตามสภาวะมันกินยานี่สภาวะความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์นี่มันตรงนี้เป็นสอนว่าอะไรความแปรปวนยักย้ายผันแปรหมุนเวียนอยู่ตลอดเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแปรปวนอยู่ตลอดนั้นก็คือว่าความทุกข์เหตุฉะนั้นเพิ่นจึงให้พินิจพิจารณาว่าแม้เกิดเป็นมนุษย์บ้านใดเมืองใดประเทศไหนชาติใดก็ตามหรือสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ตัวใหญ่เท่าช้างตัวเล็กเท่ามดเท่าปวกเท่าเลนนี่ก็ตามมันมีทุกข์เหมือนกันหมดเลยมันมีวิญญาณมันอย่างพวกเราหมดสัตว์ทั้งหลายมีขามากขาน้อยไม่มีขาก็ดีมันทุกข์เหมือนกันหมดแล้วมันมีขันห้าเหมือนกันนะนั่นแหละพันวามาชิดจรณาดูเอ๊ะมันทุกข์เหมือนกันหมดนะแม่สัตว์อยู่ในน้ำเป็นปูเป็นปลาเป็นหอยเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจิตวิญญาณมันอย่างพวกเราเขาก็ทุกข์เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บมีเฒ่ามีแก่เหมือนกันหมดอยู่สัตว์ทั้งหลายเราได้นึกไหมดูปูดูปลาดูช้างดูหมูหมาเป็ดไก่โคกระบือทั้งหลายสัตว์นานาชนิดต่างๆมันเฒ่ามันแก่เป็นไหมเนี่ยมันมีความทุกข์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนอย่างมนุษย์ไหมมันมีเหมือนกันนะมันมีเหมือนกันหมดมันมีเหมือนกันเราจะไม่ยอมรับสารภาพว่าเกิดมาเป็นรูปร่างกายนี่มันเป็นทุกข์เราหรือว่ามันเป็นสุขเรามาดันมันว่ามันเป็นสุขเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันสุขเกิดเป็นสัตว์มันสุขบางคนยังหลงไหลว่าทำบุญแล้วเกิดชาติหน้าอยากเป็นนกเพื่อจะบินได้มันเป็นอย่างนี้บางคนจะเป็นสัตว์นั้นนี่ไปติดกับสัตว์อยู่รักสัตว์มากผัวพันอยู่อยากเกิดเป็นหมูมันเป็นเพื่อนมันมันเป็นอย่างนี้สิมันหลงไม่รู้จักว่ามันจะเป็นทุกข์ความแปรปวนพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ว่าคนเรานี่มันไม่ใช่แต่มันจะเป็นคนไม่รู้มันเป็นสัตว์มากี่ชาติมันเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารสังสารันตาสังสารันติวันไปเวียนมาเพิ่นว่ามันไปอยู่อย่างนี้ละเกิดตายกันอยู่นี่พวกเราทั้งหลายก็ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นกี่ชาติแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจไม่สามารถที่จะแก้ไขไม่สามารถที่ชำระจิตใจนี่ให้มันไม่หลงมันหลงอยู่มันก็จึงมาเกิดเราแค่คิดจะศึกษาเพื่อให้ไม่ให้มันหลงมันจึงจะพ้นทุกข์เราอยากพ้นทุกข์ไม่ใช่เราอยากทุกข์เราต้องถามตนเองดูไม่มีใครอยากทุกข์มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันไม่อยากทุกข์มันก็หาวิธีดับทุกข์จะดับยังไงจึงมาศึกษาเพื่อจะทำความเข้าใจโอ้มันทุกข์อย่างนี้ถ้าใครเห็นว่ารูปร่างกายของตนเองมีความทุกข์คนอื่นมันก็มีความทุกข์เหมือนกันบุคคลนั้นก็จะย่อมเบื่อหน่ายท่านเห็นมันทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายถ้ามันเป็นสุขนี่แหละเราทุกคนที่ไม่เบื่อมันไม่ได้เบื่อหน่ายแล้วว่าเกิดเป็นมนุษย์มันมีความสุขเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันทุกข์ยังไม่รู้ก็จะเกิดอีกอยู่อย่างนี้แหละนักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายท่านถามว่าคนเรานี่กลัวอะไรมากที่สุดกลัวตายหรือกลัวเกิดนักปราชญ์ท่านเรียกว่ากลัวเกิดกลัวตายนี่กลัวแล้วก็ไม่หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีทางไปเสียแล้วทั้งเกิดขึ้นมาแล้วจะไปอยู่ประเทศไหนในโลกคนนี้อยากไปอยู่นอกโลกคนมันจะไปอยู่ยังไงมันจึงจะไม่ตาย
มันก็ต้องตายหมดมันไม่เหลืออย่างนี้นะมันเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่อย่างนี้แล้วความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่เที่ยงแลแล้วก็มาดูสิ่งถึงเหล่านี้เพื่อจะเข้าใจว่าเออคนเรานี่มันเป็นอย่างนี้ชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายตัวเล็กตัวใหญ่เป็นไปอยู่อย่างนี้เองเขาก็ดูแลรักษาเราดูนั้นดูมดดูปวกดูสัตว์ทั้งหลายเขาแสวงหาอยู่หากินหาที่รีที่ช่อนทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งทุกข์ยากลำบากตากแดดตากฝนเรามาดูมันก็ทุกข์เหมือนกันมนุษย์เราก็เหมือนกันมันตากแดดตากฝนอยู่ทำไร่ทำนาทำสวนแบกหามกันอยู่ไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนหาเงินหาทองมาเลี้ยงมาดูมาปฏิบัติของร่างกายยักจะเอาอะไรต่ออะไรบ้างขนเข้ามาในบ้านคนไหนมีเงินซื้อมาไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเต็มบ้านเหมือนกันเครื่องนุ่งเครื่องห่มอะไรทั้งทุกอย่างเพื่อมาบำบัดเพื่ออยากให้มันสุขผู้ใดก็อยากให้มันสุขยังเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆเกิดขึ้นสารพัดอีกมีเงินให้ทองเท่าไหร่เกิดมันไม่สบายอยู่เอ๊มันเป็นอย่างนี้เองเก่งๆแล้วก็มาดูเรื่องอย่างนี้เองนะแต่ก็ต้องหาเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นภาระมีร่างกายเกิดขึ้นแล้วมีภาระตนเองก็มีภาระที่ตนเองที่จะดูแลตนเองทุกคนมันนี่ผู้ที่มีภาระมากมีลูกมีหลานมีเหลนมากขึ้นมีบริวารก็ต้องดูแลมากขึ้นตามระดับเมื่อมันมีมากๆเราต้องมาศึกษาเนี่ยมันอยู่มากๆมันจะทุกข์กับเขามากหรือมันจะทุกข์น้อยหรือเรามีความฉลาดไม่ทุกข์ต้องจะศึกษาเรื่องอย่างนี้เหตุฉะนั้นก็มาพินิจพิจารณาเพื่อจะศึกษาให้รู้ว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราไปทุกข์มันก็ทุกข์เฉยๆถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะดูแลกันยังไงให้มันเป็นไปตามสภาวะของมันมันเป็นไปได้ถ้าต้องเรียนแพทย์เรียนหมอแก้ไขกันสารพัดเลยปัดเป่ากันอยู่ตลอดเลยเรียนเภสัชปรุงอยู่ปรุงยาบำบัดทุกขเวทนาเอาหลายสิ่งหลายอย่างสร้างเครื่องออกกำลังอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดต้องซื้อมาออกกำลังเพื่อจะให้มันสบายและต้องศึกษาโอ้มันเป็นอย่างนี้เองต้องสร้างรถสร้างเรือสร้างเครื่องบินมาอะไรเพื่อจะบินเพื่อให้สบายเบนนั่งเครื่องบินไปมันก็เป็นโรคภัยเคยเก็บอยู่ผู้เจ็บผู้ป่วยกันเลยลงเครื่องบินก็เข้าหาแพทย์หาหมออยู่เอ๊ะมันเป็นยังไงจึงเป็นอย่างนี้นั่งรถนั่งเรือดีๆก็เหมือนกันไปเช็คร่างกายอยู่นั่นเป็นทุกข์ไหมหรือไม่ทุกข์เราต้องศึกษาเพื่อจะให้รู้ว่าโอ้ร่างกายเนี่ยร่างกายมันเป็นชิ้นส่วนต่างๆเหมือนกับชิ้นส่วนของรถนะพระพุทธองค์มันทรงสั่งสอนให้ศึกษาให้มันรถสาริยะยันตังอริยะร่างกายของคนเนี่ยมันกับรถยนต์มันกับรถเป็นเครื่องยนต์แล้วมาดูร่างกายของเราเครื่องยนต์มันไม่ทุกข์จะเป็นยังไงมันมีทั้งหัวใจมีทั้งปอดมีทั้งตับทั้งดีทั้งลำไส้กับเพาะอาหารมีทั้งไตอะไรมีหลายสิ่งหลายอย่างในร่างกายเนี่ยเราคิดดูลงมันเป็นเครื่องยนต์สารพัดเมื่อมันเป็นเครื่องยนต์เดี๋ยวนี้เรามันเครื่องยนต์มันทำงานมันเป็นยังไงร่างกายของคนไม่ใช่เหล็ก เราทำการทำงานหนักเกินไปเนี่ยมันไม่ได้พักได้ผ่อนมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายๆแต่รถก็เหมือนกันเขาทำด้วยเหล็กหน่วยสายไฟอะไรต่างๆมันแข็งกันยังสำรุดชุดโทรมได้ซ่อมเพื่อได้นั่งไปนู้นไปนี่มันต้องแก้ไขมันไส้มันต้องเสียของไส้มันต้องเสียของเสียมันต้องซ่อมไปจนมันหมดซ่อมไม่ไหวร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บนานาต่างๆมาแล้วมันทุกข์หรอ
ก็ต้องซ่อมแซมมันพยาบาลมันซ่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นะการที่เราจะซ่อมมันเพื่อให้มันสบายใจนะจะทำยังไง เราจึงจะมีสติปัญญาซ่อมแบบสบายเนี่ยเหมือนรถก็เหมือนกันเมื่อมันเสียมันหายแล้วก็ซ่อมแบบสบายรู้จักว่าของนี้มันไม่เที่ยงของนี้มันแปรปรวนของนี้มันไส้มันเป็นทุกข์หมุนเวียนวิ่งทั้งล้อทั้งใบพัดทั้งอะไรโอ้มันเป็นอย่างนี้ก็ต้องซ่อมมันแต่เราก็ซ่อมตามสภาวะมันเพื่อได้ใช้ได้สอยวกเข้ามาดูร่างกายของพวกเรามันเจ็บมันป่วยอยู่จุดไหนอยู่ส่วนอะไรก็ซ่อมกันไปอย่างนั้นแหละเรียกว่ายาเอาไว้เพื่อไปสร้างคุณงามความดีเท่านั้นเรามานึกดูดีๆว่าแล้วมันเจ็บมันป่วยนั่นมันทำให้เรามีภาระไหมเราจะดูแลซ่อมแปลงมันแก้ไขมันแล้วต้องมาพินิจพิจารณาให้จิตใจของพวกเรายอมรับสารภาพว่ารูปร่างกายนี้มาอาศัยอยู่นี่มาอาศัยอยู่ต้องซ่อมไว้เพื่ออาศัยอยู่เฉยๆนามธรรมคือจิตใจนี่คือมาอาศัยอยู่เฉยๆอาศัยอยู่รูปร่างกายเขาเข้าเขาออกอยู่เราคิดไม่เห็นจิตใจของเราไม่สงบหรือคิดไปโน่นไปนี่เขาคิดไปหอดเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเขาคิดไปได้เขาทิ้งร่างกายไว้เฉยๆนะมันดูสิตัวมาอาศัยนะมันก็ต้องตัวมาอาศัยที่มันศึกษาให้รู้สภาวะของร่างกายมาเออมาอาศัยอยู่เป็นที่พักอยู่เฉยๆเหมือนกับบ้านของพวกเรานี่แหละเราอาศัยบ้านอาศัยช่องของเราเราอาศัยอยู่แล้วหนีไปนอนที่อื่นนั่นมันก็อยู่อย่างนั้นละบ้านอยู่ของมันแล้วไม่ไปไหนงั้นจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันกับรูปร่างกายเมื่อมันหนีไปมันทิ้งร่างกายไว้ร่างกายมันก็หายใจอยู่ไม่ตายมันก็ทิ้งไปแล้วมันก็กลับมาอยู่แน่ตัวนั้นเป็นตัวสำคัญตัวหลงคือตัวจิตนั่นเองจิตใจมันหลงมันหลงบ้านมันก็เหมือนพวกเราหลงบ้านของตนเองนี่นะเราก็หลงว่าบ้านของเราจริงๆแล้วก็หลงจริงๆมันเราก็ต้องหวงแหนจิตใจก็เหมือนกันเมื่อมันหวงแหนบ้านก็คือหวงแหนร่างกายน่าอาศัยอยู่ก็ต้องหวงแหนก็ต้องมีภาระในการดูแลเจ็บป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาแพทย์หาหมอพยาบาลกำจัดปัดเป่าทุกขเวทนาให้มันพอได้ทุเราได้สบายขึ้นจึงเรียกวันเทายารักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องบันเทาไม่ใช่รักษาให้มันหายสนิทจริงๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่มียารักษามันก็เป็นของมันเองมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ของมันเองมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเราก็เลยมาศึกษาเรื่องทุกข์นึงมันจะยอมรับสารภาพไหมจิตใจนี่มาอาศัยอยู่กับรูปร่างกายนี่มันทุกข์กับรูปร่างกายไหมใจมันเป็นทุกข์แล้วก็มาถามร่างกายของพวกเราดูว่าร่างกายมันบ่นว่ามันเป็นทุกข์ไหมจะสังเกตให้ดีศึกษาให้มีวิชาความรู้ตามพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าร่างกายเขาไม่พูดไม่บ่นอะไรเหมือนแข้งเหมือนขามันเจ็บมันปวดท้องอะไรต่างถ้าไม่เคยได้บ่นสักทีจิตใจของพวกเราสิตัวอาศัยที่มันบ่นมันบ่นทุกข์เรามาดูแต่ยุงกัดมดกัดอะไรต่างๆลิ้นอะไรกัดมันเราเป็นทุกข์ต้องหาอะไรมากันมดเลยทีเดียวนั่นแหละมันไม่เลยไม่สบายสักทีเลยไปอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนมีทั้งลิ้นทั้งยุงมีทั้งอันตรายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเรามาพิจารณาเพื่อจะให้รู้ทุกข์ให้จนได้ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่อยากพ้นทุกข์เราไม่อยากหนีทุกข์ใครไม่เห็นทุกข์คนนั้นไม่อยากหนีจากทุกข์คนใดเห็นทุกข์คนนั้นจึงอยากพ้นทุกข์นี่ตรงนี้เรามาศึกษาโอ้มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เที่ยงอยู่เร็วทุกข์เราก็ลองมาดูทุกข์มันก็ยังหมุนบางทีทุกข์มากบางทีทุกข์น้อยบางทีก็เหมือนหายนั่นเพิ่นเปรียบเทียบให้เข้าใจว่าเป็น
อนิจจังเหมือนกันทุกข์นะมันเป็นของที่ไม่เที่ยงสังขารก็มันก็เป็นทุกข์อันนี้สังขารทั้งหลายรูปร่างกายของคนทั้งหลายและสัตว์ที่มันปราศจากที่พวกเราปรารถนาไม่ได้สมดังใจหวังเห็นมันดังใจปรารถนาไม่ว่าญาติบรรยมไม่ว่าภิกษุสามเณรไม่ว่าคนชั้นหน่อยสัตว์อะไรต่างๆก็ต้องกระผิดหวังเพราะเราไม่ได้สมหวังปรารถนาให้อยู่สมหวังตั้งแต่เล็กๆก็ไม่ได้มาเป็นหนุ่มเด็กเป็นหนุ่มก็อยากหนุ่มอยู่ก็ไม่ได้ยังเป็นกลางคนก็อยากอยู่กลางคนก็ไม่ได้ยังอยู่พออยู่แข็งแรงอยู่ไม่ได้ก็เป็นไปอยู่ไม่ฟังคำของใครเลยไม่อยากเก็บจากป่วยอยากอยู่สบายสบายก็มาเก็บมาป่วยมันเป็นโรคภัยใครเก็บเกิดขึ้นแต่มันบอกฟังไหมเราดูเราบอกรูปร่างกายของเรามันฟังคำสั่งสอนของพวกเราบ้างไหมเราต้องดูให้เข้าใจมันมันไม่ฟังเสียงเลยเจ็บป่วยนี่กินยาไม่หายก็ไม่หายเจ็บอยู่นั่นแหละป่วยเป็นโรคต่างๆนี่มันเป็นอย่างนี้วันนี้ไม่อยากให้เท่าให้แก่มันดื้อเท่าดื้อแก่ได้ยังไงนะไม่อยากให้หนังเหี่ยวหนังแห้งฟันหลุดฟันหล่อนแก้มตอบตาฝ้าฟางเลยหูตึงต่างๆไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นท่านว่าท่านเพิ่นพูดอย่างหนึ่งเพิ่นว่าเป็นวิภวตัณหาคือความปรารถนาเป็นกิเลสไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ว่าซั่นไม่อยากเก็บจากป่วยไม่อยากเฒ่าอยากแก่ไม่อยากล่วงลับต่อไปดื้อเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นจริงๆเนี่ยนี่น่ะเพิ่นอยากให้ศึกษาเพื่อจะให้รู้เรื่องอย่างนี้เพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้จึงถือว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นอนิจจังสังขารทั้งหลายเป็นทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาสรุปลงไปแล้วก็อยู่ในไตรลักษณ์หนีไปไม่พ้นเลยทีเดียวมันถ้าเราไม่ศึกษาเราจะรู้ได้ยังไงมันเราก็ต้องศึกษาเพื่อจะให้รู้รู้แล้วจะดูแลมันยังไงเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราบอกมันได้ใช่ไม่ฟังเหมือนคนอื่นเนี่ยดูจริงๆมันเหมือนคนอื่นไหมมันบอกไม่ฟังเหมือนคนอื่นไหมเหมือนตัวเป็นตัวเราจริงๆไหมหรือว่าเหมือนกับคนอื่นมันบอกไม่ฟังนั่นนะเพิ่นให้ดูจริงๆว่าไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันก็เป็นมันบอกไม่ฟังไม่อยากเท่าอยากแก่มันก็เท่ากับแก่มันบอกไม่ฟังไม่เชื่อใครทั้งนั้นเลยนั่นมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมตรงที่เราไม่มีใครอยากตายสักคนอย่างอยู่สบายสบายนะแต่มันดื้อตายนี่ตัวนี้ชัดที่สุดเลยอนัตตามันมานั่นบอกไม่ฟังนะไม่อย่างนี้จากลูกจากหลานไม่นี้อย่างนี้จากเพื่อนจากฝูงครูบาอาจารย์ก็ไม่อย่างนี้จากลูกศิษย์ลูกหาก็มรณภาพกันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นนะครูบาอาจารย์คณะนี่มันเป็นอย่างนี้แท้มันบอกไม่ฟังนะพระก็ดีโยมก็ดีชาติใดภาษาใดประเทศไหนแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาตัวเล็กตัวใหญ่เขาก็เหมือนกันเขาปรารถนาไม่ได้เหมือนกันหมดแล้วก็มาศึกษาเรื่องอย่างนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้เราจะดูแลมันยังไงมันยังอยู่นะเป็นปัญหาถ้าเรารู้แล้วเนี่ยรู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์เราก็ดูแลรักษามันไปตามสภาวะยังมีเครื่องหนุ่งเครื่องห่มมีอาหารการกินมีบ้านอยู่พักพาอาศัยมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บการอำนวยความสะดวกไปมาดูหน้าดูตากันอยู่ทั้งโลกนี่แหละมันเป็นอย่างนี้สภาวะของความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่ไปอยู่มาไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังกันมันปรารถนาไม่ได้ในชีวิตที่ล่วงลับตับตาไปเนี่ยเคยเห็นไหมบางทีลูกมันไปนี้จากพ่อจากแม่หมดพ่อแม่ไปทีหลังก็มีบางทีพ่อแม่ไปก่อนลูกก่อนเต้าเนี่ยมันไปก่อนล่วงลับตับตายไปก่อนวันนี้เรามาศึกษาว่าเมื่อเราล่วงลับตับตายไปเราเอาอะไรไปด้วยกันเป็นปัญหาตรงนี้นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราดูแลรักษามันเอาไว้ทำคุณงามความดีใครจะทำบุญทำทานการกุศลอะไรไปบ้างสร้างความดีไว้บ้างมีรูปร่างกายใครจะรักษาศีลเพื่อตั้งพยายามรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลนะ
ใครจะนั่งสมาธิฝึกฝนลมจิตใจให้สงบใครจะศึกษาให้รู้สัจธรรมของจริงอย่างนี้ใครจะมีความดีมากน้อยเพียงใดต่างกันคนเกิดขึ้นมาจึงเลื่อมล่ำต่ำสูงไม่สม่ำเสมอกันทั้งร่ำรวยมั่งมีทุกจนก็ดีนั่นเป็นเพราะการสร้างกรรมอันนี้เอาไว้เพิ่นว่าวันนี้เพิ่นเกิดขึ้นมานี่เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความดีได้มาเป็นตัวกรรมมาจากกรรมนะมาเกิดนะก็ต้องเอามาสร้างกรรมมันเกิดแล้วเอาไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็เสียเลยทีเดียวเสียหายในชีวิตล่มจมนะชีวิตล่มจมเสียหายถ้าจะสร้างคุณงามความดีทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาสร้างคุณงามความดีเอาไว้ในจิตใจใจจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลทั้งหลายเลยเก็บสมบัติทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าหลุมขุมทรัพย์ฝังไว้อย่างมั่นคงการฝังคุณงามความดีใครจะทำบุญทำทานการกุศลไม่มากเท่าไหร่ก็ฝังไว้ในจิตใจใครรักษาศีลดีก็ฝังไว้ในจิตใจใครเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบมาได้คุณงามความดีก็ฝังไว้ในใจใครมีสติปัญญาเกิดขึ้นอยู่ในจิตของตนเองมีวิชาความรู้ในตัวมันก็เจ็บอยู่ในที่จิตใจหมดมันเจ็บอยู่ข้อมูลไว้ที่นี่นี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อร่างกายมันล่วงลับดับตายไปแล้วมันก็มีแต่จิตวิญญาณของพวกเราเจ็บข้อมูลเหล่านั้นไปก็เรียกฝังไว้ในจิตใจทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่เป็นทรัพย์ภายในของตนเองอย่างนี้ใครจะมาแย่งเอาเราเพิ่นยังว่าเป็นทรัพย์ที่ปลอดภัยปลอดจากภัยทั้ง4อย่างไม่ลบล้างทรัพย์สมบัติของบุคคลที่สร้างเอาไว้แล้วสมมุติทำบุญกุศลก็ดีรักษาศีลเจริญภาวนาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพระราชามหากษัตริย์ราชเจ้าก็ดีมีอำนาจเท่าไหร่ไม่สามารถมาลิบอุบุญในใจของพวกเราไปได้ไม่มีทางเนี่ยไฟไหม้บ้านไหม้เมืองก็ดีมันไม่มาไหม้บุญกุศลในดวงใจของพวกเราเราได้สร้างไว้แล้วมันเก็บไปนี่น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองพัดพาสิ่งของไปมันก็ไม่พัดบุญกุศลออกจากดวงใจของบุคคลที่ได้สร้างเอาไว้ฮะโจรปล้นจี้ซื้อดังแค่ไหนไม่มาปล้นเอาบุญเอากุศลจากดวงใจของบุคคลที่สร้างเอาไว้ใครสร้างบุญเอาไว้บุญก็อยู่ที่ใจใครรักษาศีลไว้ศีลมีอยู่ที่ใจใครศึกษาฝึกฝนลมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิก็อยู่ที่ใจวิชาความรู้รู้เข้าใจในไตรลักษณ์ดังได้กล่าวมานั้นก็อยู่ที่ใจใจรู้ใจมีสติปัญญารู้เรื่องอย่างนี้เพราะมาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ก็รู้จักว่ามีคุณค่าสูงที่ตนเองนี่สามารถใช้รูปร่างกายนี้ให้มีประโยชน์ที่สุดสูงสุดเพิ่นจึงให้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดที่พุทธองค์ทรงสอนเอาไว้เกิดขึ้นมาแล้วต้องทำประโยชน์ตนก็คือดังได้กล่าวมานั้นแหละทำบุญกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมตนเองให้มีประโยชน์ให้ดีแล้วก็ช่วยคนอื่นแนะนำสั่งสอนคนอื่นตักเตือนคนอื่นซักจูงคนอื่นทำความดีเหมือนเราซักชวนคนอื่นมาทำบุญซักชวนคนอื่นมารักษาศีลชักชวนคนอื่นมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธินั่นแหละเรียกว่าประโยชน์ท่านคือช่วยเหลือคนอื่นเพื่อคนอื่นได้ประโยชน์จึงจะเป็นชีวิตของบุคคลที่เกิดขึ้นมานี่มีคุณค่าสูงที่สุดว่าได้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทในชีวิตที่มันยังมีชีวิตอยู่ที่จะสามารถทำได้พูดได้คิดได้เอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั่นจึงว่ามีคุณค่าที่สุดในชีวิตของบุคคลนั้นมันเกิดมาแล้วเนี่ยเหตุฉะนั้นพวกเราก็พากันภูมิใจในชีวิตของตนได้พยายามที่จะสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้มีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์ในชีวิตไม่เสียเปล่าประโยชน์ไม่ได้ประมาทในชีวิตอันบุคคลทั้งหลายก็ไม่มีความคิดที่จะมาทำบุญและรักษาศีลเจริญภาวนาพัฒนาอบรมจิตใจของตนเองให้เกิดความสงบสุขพระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็นคนประมาทสมาโดมัจจุโนปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเป็นปากทางของมัจจุราช
เยปมัตตายะทายติบุคคลประมาทแล้วเหมือนกับคนตายไปแล้วท่านพูดมาน่ะมันเป็นยังไงตายอะไรนะมันตายจากคุณงามความดีสิไม่ได้ทำความดีกับเขาถ้ามันมาเกิดดีมันยิ่งทุกข์เข้าไปแล้วมันตกต่ำมันพัฒนามาได้จนเป็นมนุษย์แล้วมันสูงขึ้นมาแล้วแต่มันตกต่ำมันมาพลาดอยู่ตรงนี้แหละชีวิตของพวกเราเพิ่นไม่ให้มันพลาดพยายามที่จะพัฒนามันให้มันดีกว่าดีกว่ากันไปทุกชาติทุกชาติจนพ้นทุกข์มันยังไม่พ้นทุกข์เนี่ยมันมาเกิดเองเนี่ยเราจะหาวิธีพ้นทุกข์แล้วก็ต้องสร้างเลยสร้างหลักฐานของพวกเราคือทำคุณงามความดีดังแกกล่าวมานั้นชีวิตของพวกเรานี้จึงจะได้ประโยชน์ที่สุดนี่มันเป็นอย่างนี้ขั้นเรารู้จักว่าชีวิตของเรานี่มีประโยชน์ที่สุดมันก็มีความสุขที่มันภูมิใจว่าเออชีวิตเราไม่ไร้ค่าไม่ไร้ประโยชน์แล้วได้ทำคุณงามความดีฝังไว้แล้วไม่มีใครลบล้างออกไปจากจิตใจของเราฝังซับไปอย่างมั่นคงเขาเรียกเก็บข้อมูลไว้ก็เรียกว่าเป็นอุปนิสัยเห็นไหมอุปนิสัยของคนบางคนเด็กมันเกิดมาเล็กๆเราบอกมันไหว้ได้ขวบหนึ่งบอกมันไหว้มันยังไหว้เป็นกราบเป็นบอกครั้งเดียวก็รู้เรื่องบางคนสองขวบมันกราบมันไหว้เรียบร้อยเรียบร้อยกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกซะด้วยนั่นแหละบุคคลนี้เขามีอุปนิสัยเขาเคยสั่งสมมาตั้งชาติอดีตงั้นพวกเรานี่แหละสั่งสมมาจนเฒ่าจนแก่ไม่เกิดใหม่อีกมันติดอยู่ในจิตใจมันก็รู้จักเคารพกราบไหว้บูชาเมื่อพ่อแม่บอกเท่านั้นแหละมันกราบดีกว่าพ่อกับแม่แม่ยังกราบไม่ดีเท่าลูกบางทีพ่อก็กราบไม่เท่าลูกเลยทีเดียวที่เขามาเป็นลูกนั่นเองคือเขาเคยเป็นคนแก่มาเคยเข้าวัดฟังธรรมจำศีลมาก่อนแล้วเลยไปเมืองสวรรค์มาลงมาเกิดเมืองมนุษย์เขาจะมาสร้างคุณงามความดีเพิ่มเติมเขาเรียกว่าเขาเป็นคนไม่ประมาทในชีวิตเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะมาพินิจพิจารณาเพื่อจะให้รู้เรื่องอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เป็นสัจธรรมเป็นของจริงเพราะจิตใจของคนเรานี่มันเป็นนามธรรมแต่มันจดจำเอาไว้เราจะรู้จักไหมจิตใจนี่มันดื้อมันจะไปจำเอาสิ่งที่ไม่ดีมันต้องระมัดระวังที่สุดสิ่งที่มันจะไปในทางที่ดีมันคิดไปในทางที่ดีให้เกิดมีความสุขมันคิดได้น้อยมันไม่ยังไม่ฉลาดแต่คิดไปในทางที่ดีไม่ดีคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรต่างๆคิดบาปเกิดขึ้นภายในจิตเป็นอกุศลจิตอย่างนี้นะจิตคิดบาปคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากคิดง่ายแล้วต้องระมัดระวังที่สุดเราเคยคิดมาอย่างนี้แล้วก็หาวิธีแก้ไขเพื่อใช้มันลดละไปจะหาทางคิดให้ดีที่สุดตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามาฝึกตนเองเพื่อไม่ให้โกรธเกลียดเครียดแค้นคนนั้นคนนี้หรือสัตว์ทั้งหลายต่างๆให้ศึกษาแล้วไปโกรธเกลียดเครียดแค้นเขาทำไมตาเห็นอะไรหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโพธิภพอะไรถ้าไปเห็นคนเต้นอย่างนั้นนี่เหมือนเราจะไปโกรธไปเกลียดเขาก็เป็นไปได้บางคนนะคนไม่มีปัญญาตามองเห็นหูได้ยินเสียงก็พูดต่างๆมันก็โกรธก็เกลียดนะมันต้องระวังที่สุดหมูกดมจินนะจินไม่ดีมันจะโกรธจะเกลียดอีกลิ้นริมรสไม่ดีมันโกรธเกลียดขึ้นมาอีกไม่ดีจิตมันเสียหายกายถูกต้องโพธิภพงดหงิดอีกจิตเศร้าหมองขึ้นมาอีกอย่างงี้มันต้องเป็นเรื่องรักษามันนะนี่มันต้องมีสติปัญญาที่จะพิจารณาเรื่องจิตของเราดูแลจิตของเราที่จะให้มันเป็นกุศลให้มันได้รู้เล่าเท่าทันเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นจึงเรียกว่าสำระสำระอายตนะเพื่อจะให้จิตใจของเรานี่มีความสุขความเจริญเกิดขึ้นมีความสุขความสบายพระพุทธองค์จึงอยากให้พวกเรานั้นศึกษาเรื่องอย่างนี้เพื่อจะได้อยู่สบายนี่ถ้าอย่างนั้นเราจะสบายได้ยังไงนกไม่แก้ไขตนเองไม่มีใครจะแก้ไขให้เราเราศึกษาเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขและสิ่งอันใดทำให้เราเกิดทุกข์อยู่นี่เราไม่อยากทุกข์เนี่ยเราต้องศึกษาเพื่อจะให้รู้สิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นนั่นคือไม่เฉลียวฉลาดทำให้เกิดทุกข์จิตใจเนี่ยไปคิดเรื่องมันไม่ดีเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์ทั้งมันอยากสุขทำไมมันดื้อไปคิดเรื่องไม่ดีนี่เราต้องดูเข้ามาที่ตนเองให้ได้อย่าไปดูคนอื่นดูที่ตนเองขึ้นมาจะฝึกฝนอบรมตนเองพัฒนาตนเองแก้ไขตนเอง
จะให้ตนเองหลุดจากความทุกข์ต่างหากเรียกว่าหาวิธีดับทุกข์ไม่อยากทุกข์แต่ต้องการความสุขเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมเรื่องรูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังอนัตตาเป็นสิ่งที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์เป็นอย่างนี้นั่นมาแต่ต้นจนอวสานนี้หากได้ยินได้ฟังแล้วควรกำหนดจดจำข้อธรรมที่ได้อธิบายนี้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองตามกำลังความสามารถของตนผลก็จะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนสมกับด้วยกันทุกคนปรารถนาซึ่งความสุขการบรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ตั้งใจทำความสงบ พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภชื่อเดิมว่านายเปลี่ยนวงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2476ตรงกับปีรกาณหมู่บ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาชื่อนายกิ่งวงศาจันทร์มารดาชื่อนางอรดีสกุลเดิมจุลราชภักดีครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวที่มีอาชีพค้าขายพระอาจารย์เปลี่ยนมีความคิดที่จะบวชอยู่ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่อายุ12ปี14ปี16ปีจนถึง20ปีแต่มารดาของท่านก็ไม่อนุญาตพระอาจารย์ได้ศึกษากับพระที่บวชกับหลวงปู่พรหมหลายองค์ซึ่งท่านสรรเสริญการบวชเป็นอย่างมากพระอาจารย์เปลี่ยนเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุมีชัยและต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดทุ่งสว่างบ้านโคกคอนตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครด้วยความมุ่งมั่นของพระอาจารย์เปลี่ยนที่จะศึกษาธรรมะให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาจึงได้ออกไปทุดงตามจังหวัดต่างๆเพื่อแสวงหาโมกขธรรมและได้พบกับพระอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานหลายองค์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านมีลูกศิษย์มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่านพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นักปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านเขียนหนังสือหลายเล่มเพื่อถ่ายทอดธรรมะต่อสาธุชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายธรรมบรรยายของท่านนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริตของผู้ฟังและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติของตนได้เป็นอย่างดีการสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนที่สำคัญนั้นมุ่งเน้นการปฏิบัติที่นำไปสู่พระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโภได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 15:03 น.อายุ84ปี59พรรษา